สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูจากของเหลือกันค่ะเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยนะจะต้องเคยเกิดปัญหานี้แน่นอนเลยคือการที่เราซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำไก่ย่างหรือว่าซื้อข้าวเหนียวที่เขานึ่งแล้วมาแล้วรับประทานไม่หมดนะคะเวลาที่เราไปแช่เย็นเอากลับมานึ่งกินใหม่เนี่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนตอนแรกนะคะหรือว่าถ้าเราจะตัดใจทิ้งเลยเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเกินกว่าที่เราจะทำใจทิ้งได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีเมนูที่จะชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเราจะทำข้าวเหนียวมูนจากข้าวเหนียวเหลือๆกันค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้กันค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่เราบอกนะว่ามันนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ทั้งหมด290กรัมอันนี้เนี่ยคือมันเหลือทั้งหมด290กรัมนะคะอัตราส่วนก็จะประมาณนี้นะมีกะทิค่ะกะทิเนี่ยเราใช้ทั้งหมด200 ml นะคะมีน้ำตาลทราย40กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะสำหรับความหวานที่เพื่อนๆชอบนะบางคนชอบหวานเจี๊ยบเลยก็จะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าชอบหวานน้อยๆก็ปรับลดลงได้นะคะสูตรนี้กำลังดีนะหวานไม่ได้หวานมากเกินน้อยเกินนะคะแล้วก็มีเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีการนะคะก็ง่ายๆเลยเราจะเทกะทิลงไปในหม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะก้นลึกนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟเลยนะคะไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟปานกลางนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมของน้ำตาลทรายกับเกลือเนี่ยเขาละลายเข้ากันนะคะเอาแค่ละลายพอนะไม่ต้องตั้งไฟจนกะทิเดือดจนแตกมันแบบนั้นนะคะไม่ต้องนะพอเขาละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็บี้เขานะคะให้ข้าวเหนียวเนี่ยเขาโดนน้ำกะทิแบบชุ่มๆเลยนะแบบให้ข้าวเหนียวมันกระจายตัวออกอะค่ะบี้จนข้าวเหนียวกระจายตัวแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟปิดเตาแก๊สได้เลยนะคะข้าวเหนียวของเราก็จะยังมีความร้อนๆอยู่นะทีนี้นะคะเราก็จะพักเขาทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะอันนี้คือเสร็จแล้วรอแค่ข้าวเหนียวเขาดูดน้ำเข้าไปนะคะเราก็จะสามารถเอาไปตักเสิร์ฟได้เลยนะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยข้าวเหนียวของเพื่อนก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะเป็นเมนูใหม่ที่แบบหวานหอมมันนะคะอันนี้เนี่ยเราตั้งทิ้งไว้ได้เลยมันจะยังดูแฉะมากๆอยู่แต่ไม่เป็นไรสักพักหนึ่งเขาจะดูดน้ำเข้าไปนะคะอันนี้ก็พักทิ้งไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนนี้นะคะเราก็ทิ้งมาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะจนข้าวเหนียวเนี่ยเขาดูดน้ำกะทิเข้าไปหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนแบบนี้นะเพื่อนๆเราสามารถเอาไว้กินกับแบบพวกผลไม้อย่างเช่นมะม่วงมะม่วงสุกนะคะหรือว่ากินกับทุเรียนก็ได้นะเป็นข้าวเหนียวมูนที่ทำมาจากข้าวเหนียวเหลือเดี๋ยวเราเอาไปใส่จานเสิร์ฟกันค่ะและนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของข้าวเหนียวมูนที่ทำมาจากข้าวเหนียวเหลือๆแข็งๆที่เราเหลือเอาไว้กินไม่หมดนะคะถือว่าเป็นการเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีมากๆเลยอร่อยด้วยนะคะเราสามารถเอาไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้นะแล้วก็เป็นการไม่ทำให้
ข้าวเหนียวที่เราซื้อมาสูญเปล่านะคะบางทีมันเยอะเกินเราตัดใจทิ้งไม่ได้เชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นแหละแบบมันเยอะเกินไปที่เราจะทิ้งอะนะคะมันก็น่าเสียดายเนาะก็ถ้าใครมีเหลืออยู่ก็ลองเอาไปทำดูค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยดีค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคำติแล้วก็คำแนะนำของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ